และเมื่อวานนี้นะคะที่ประชุมกกตนายแสวงบุญมีรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งแถลงมติให้ผู้สมัครสอสอแบบแบ่งเขตของพักประชาชาติจำนวน6รายสิ้นสุดสภาพการเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสอสอแบบแบ่งเขตเนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมีให้ใช้สิทธิ์สมัคร เพราะเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองในขณะเดียวกันมากกว่าหนึ่งพรรคการเมืองเข้าข่ายมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา24ประกอบมาตรา29วงเล็บ5เป็นเหตุให้ต้องสิ้นสุดสมาชิก ทุกพักการเมืองที่ซ้ำซ้อนตามมาตรา27วงเล็บสองพรปว่าด้วยพักการเมืองส่งผลให้เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเป็นสสมาตรา41วงเล็บสพรปว่าด้วยการเลือกตั้งสสเนื่องจากไม่ได้เป็นสมาชิกพักการเมืองใดพักการเมืองหนึ่งแต่เพียงพักการเมืองเดียวดังนั้นทางกะกะตจึงมีมติเห็นว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งทั้ง6กรายเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งและมิให้นำคะแนนผู้สมัครผู้สมัครนั้นได้รับไปใช้ในการคำนวณตามมาตรา128พรพรว่าด้วยการเลือกตั้งสสค่ะ ขณะที่เรื่องร้องเรียนการเลือกตั้งต้องบอกว่ายังมีอย่างต่อเนื่องอยู่เลยนะคะโดยพัรคเพื่อไทยยื่นกกตพิจารณาระงับสิทธิ์สมัครสอสและขอให้สั่งเลือกตั้งใหม่ในเขตเลือกตั้งที่ผู้สมัครจากพัรคพลังประชารัฐชนะการเลือกตั้งเนื่องจากผลเอกประยุยจรรยันโอชานายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีมีมติเพิ่มค่าตอบแทนให้แก่อาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้านกว่าหนึ่ล้านคนทั่วประเทศและโอน เงินเข้าบัญชีก่อนการเลือกตั้งเพียงไม่กี่วันเข้าขายเป็นเจ้าหน้าที่รัฐใช้อำนาจใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบกระทำการเพื่อเป็นคุณแก่พักพลังประชารัฐนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องร้องเรียนนะคะทางด้าน นายสีสุวรรณจันยาก็ยื่นกกตเหมือนกันค่ะขอให้เข้าไปตรวจสอบนายชาญวิทย์วิภูสิริว่าที่สสพักพลังประชารัฐและอีกสองผู้สมัครสสบัญชีรายชื่อของพักเพื่อไทยก็คือพลตำรวจตรีรัฐสัญญาเพียรสมพานและนายนพชัยสีสุวรรณันเป็นกรรมการในบริษัทเอกชนที่เป็นกิจการสื่อมวลชนซึ่งเข้าข่ายขาดคุณสมบัติลงสมัครเลือกตั้งสสแล้วก็ให้ช่วยไปตรวจสอบนาย สนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์เลขาธิการพักพลังประชารัฐอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่นำนโยบายของรัฐบาลว่าจะเพิ่มเงินสบเัเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาใช้หาเสียงด้วยนะคะก็มีสองท่านตอนนี้ที่ไปยื่นกะกะตให้ตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะ